มันเริ่มจากสังขารแต่สังขารมันเริ่มเกิดที่ใจเมื่อพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานจะแล้วกิเลสตัณหาสังขารทั้งหมดก็ไม่มีอิทธิพลต่อใจต่อไปนี่แน่ทางแห่งนิพพานละเอียดพอไหมละเอียดเจ้าค่ะหลวงตาก็ไม่พอก็มีอะไรอีกที่ยังที่ผิดไปก็คือเอากลายเป็นว่าเอาสังขารไปดูสังขารเอาจิตไปดูจิตไม่ใช่ธรรมชาติของธาตุรู้ที่มันมารู้สังขารแล้วปล่อยวางสังขารเจ้าค่ะใช่แต่ว่าไอ้ตอนที่มันละเอียดเหมือนกับว่าช่วงแรกๆที่มันเอาไปดูอ่ะมันจะมีอาการมีกิริยามีการบอกมีการพูดมีการพากแต่พอหลังๆอ่ะมันเหมือนมันจะเป็นเหมือนตัวดูที่เงียบมันแต่มันพลาดตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีปรากฏการกิริยาให้สังเกตได้แต่ว่าไม่ละเอียดพอเจ้าค่ะเหมือนตัวที่มันตั้งดูมันก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเงี้ยเจ้าค่ะไอ้ภาคปฏิบัติในใจเนี่ยมาตรงเนี้ยมันต้องกินเนี้ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสำรวมอินทรีย์ไม่คุกคีหมู่คณะแล้วก็ต้องเพียรจริงๆนะอันเนี้ยไม่เอากิเลสตัณหามาเป็นเพื่อนใจแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆสังเกตอย่างเดียวไปทำอะไรไม่ได้ต้องสังเกตอย่างเดียวเงียบๆจริงๆแล้วก็สังเกตยังไงอ่ะวิธีสังเกตก็ต้องรู้ว่าใจเนี่ยมันเป็นใจเดิมใจแท้ที่สุดเนี่ยเราไม่ต้องถึงแม้เรายังไม่พบมันเนี่ยก็ต้องเราต้องมั่นอยู่ในใจคือยึดคือหมายถึงว่าต้องไม่คลาดเคลื่อนเลยคือมั่นใจต้องมั่นจริงๆว่าไอ้ใจเดิมใจแท้ที่สุดที่เป็นนิพพานเป็นอมตะไม่เคยหายไปไหนไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนมันมีอยู่แล้วในใจเราคือใจเรานี่แหละแต่เราไม่พบมันก็เพราะว่าไอ้อาสวะอวิชชาอาสวะกิเลสตัณหาที่ไปตามนิสัยความเคยตัวเคยใจมาบังที่เราหลงไปเนี่ยมันมาบังเหมือนเมฆมาบังใจตอนเนี้ยมันแค่เมฆมาบังใจไปขณะเราแต่เราต้องมั่นอยู่ในใจหรือโยนิโสมนสิการว่านิพพานเนี่ยใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์ใจเดิมที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มืดไม่สว่างไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศอันหาขอบเขตไม่ได้แต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงและเป็นธรรมชาติที่มันรู้ความจริงอยู่ในธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยที่รู้ความจริงคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่อาจคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งได้ไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวติ้งได้มันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุวิสังขารคือมันไม่อาจสังขารได้อสังขตธาตุคือมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอสังขตะคือถ้าสังขตะเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอสังขตะคือมันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอะไรให้มันเป็นไปได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นพ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งหนึ่งเดียวที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งคือเอโกธัมโมเอกธัมโมก็คือเนี่ยแหละนิพพานหรือว่าสุญญตาธาตุหรือว่าธรรมธาตุนิพพานธาตุเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พ้นจากปัจจัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่มีใครโดนบันดาลไม่มีใครปรุงแต่งแม้แต่ตัวเราจะไปปรุงแต่งให้เป็นนิพพานจะทำให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันเงียบให้มันสงบสงัดเราทำไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเดิมในใจเราวิธีเดียวคือต้องสิ้นหลงสังขารปรุงแต่งในใจเราที่เป็นอาสวะอนุสัยกิเลสเครื่องรองไอ้กิเลสเครื่องรองสันดานอาสวะแล้วก็อนุสัยความคิดความพูดการกระทำเนี่ยที่มันคิดปรุงแต่งออกมาจากใจอ่ะมันจึงต้องดูที่ประตูใจเฝ้าที่ประตูใจสังเกตที่ประตูใจพอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกิเลสตัณหาทั้งหมดเนี่ยอาสวะอนุสัยอวิชชาเนี่ยมันก็ออกมาจากประตูใจนี่แหละมันไม่ได้ออกไปที่ไหนหรอกก็ดูที่ใจจนกระทั่งพบว่าใจไม่ปรุงแต่งแต่ไอ้ที่ปรุงแต่งออกมาเป็นสังขารทั้งนั้นไม่ว่าจะสังขารกิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสมันก็สังขารในปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมมันก็ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขารทั้งนั้นที่เกิดมาจากใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็สังขารในขันธ์5ที่ไม่ใช่กิเลสตัณหาเป็นสังขารที่เป็นไม่ใช่สังขารในปฏิจจสมุปบาทสังขารในขันธ์5เป็นเครื่องมือตามปกติเนี่ยมันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเหมือนกันเพราะนั้นถ้าพบใจที่เป็นต้นกำเนิดของสังขารทั้งพวงมันก็พ้นจากกิเลสตัณหาทั้งมวลและพ้นจากขันห้าด้วยพ้นจากสังขารของขันห้าด้วยเพราะสังขารในปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นเหตุปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมมันก็เป็นสังขารที่เกิดที่ใจดับที่ใจสังขารในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือวิญญาณขันธ์ทำงานรวดเจสิกเวทนาสัญญาสังขารทุกปัจจุบันก็เกิดที่ใจดับที่ใจผู้รู้ผู้ภาคทุกปัจจุบันที่เป็นวิญญาณขันธ์ทำงานรวดเจสิกก็เกิดที่ใจดับที่ใจถ้าพบใจซะแล้วเนี่ยที่เป็นที่เกิดที่ดับเรียกว่าต้นจิตจิตต้นพ้นหวยหวนรู้ต้นจิตจิตต้นพ้นหวยหวนคือพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานซะแล้วพ้นหวยหวนก็คือนิพพานแล้วก็นี่แน่ก็คือสาวหาค่อยๆไม่หลงไปตามกิเลสไม่หลงตามหางกิเลสไปไม่หลงตามหางของสังขารปรุงแต่งไปตามความคิดปรุงแต่งไปทวนกระแสของกิเลสเข้ามาหาใจก็จะพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานเดี๋ยวนี้
แต่วิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือมันปฏิบัติลักษณะที่เราเปรียบเทียบตัวอย่างไว้ให้จันทิพย์เมื่อเช้าเนี่ยจันทิพย์ดูท่าทางว่าเข้าใจชัดเจนขึ้นช่วยอธิบายวิธีปฏิบัติตรงนี้เปรียบเทียบให้ชัดๆที่เมื่อเช้ามีหลายคนไม่ฟังไม่ได้ฟังวิธีปฏิบัติทุกปัจจุบันขณะเนี่ยนี่เรียกว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมทำงานกิจการงานใดอะไรดื่มกินหรือว่านั่งสมาธิเดินจงกรมก็ต้องปฏิบัติโดยแบบเนี้ยอย่างที่พูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วก็วิธีที่สังเกตละเอียดที่สุดก็นี่แหละต้องสังเกตอย่างที่จันทิพย์อธิบายจันทิพย์ฟังแล้วจันทิพย์เข้าใจเนี่ยจันทิพย์ช่วยพูดออกจากใจพูดออกจากใจอย่าพูดจากความจำต้องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรออกจากใจอย่างไรถึงจะละกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอาสวะอนุสัยในใจได้เอาวิชาอาสวะอนุสัยอวิชาอาสวะอนุสัยมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดในใจแล้วกราบนมัสการองค์หลวงตาค่ะกราบคุณแม่ชีและเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเนี่ยเห็นใจที่มันตื่นเต้นเห็นใจที่มันกระเพื่อมคือที่ขออธิบายตามความเข้าใจของตัวเองนะคะคือที่หลวงตาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจตามศัพท์ง่ายๆที่องค์หลวงตาท่านชี้แนะค่ะที่เราเพียรปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อกลับไปสู่ความไม่มีก็คือจิตเดิมแท้ของเราธรรมชาติมันก็มีของมันคือมีกับไม่มีสังขารก็คือสิ่งที่ไม่มีค่ะทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นสังขารหมดเพราะฉะนั้นรูปนามเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นสังขารทั้งหมดเราจะต้องใช้วิธีทางใดในการที่จะให้เห็นให้พบจิตเดิมแท้ก็ต้องใช้สำหรับตัวเองคิดว่าตอนนี้ต้องใช้สมาธิและสติให้มากขึ้นโดยมีเพิ่มความศรัทธาแล้วก็มีสมาธิสติปัญญาที่จะฟันในตัวสังขารเนี่ยตัวคือกิเลสตัณหาแล้วก็อุปทานที่เรามีติดตัวมาอันนานแสนนานนะคะคือทิพย์ก็ไม่ค่อยเก่งในธรรมนะคะภาษาที่องค์หลวงตาท่านสอนมาทุกครั้งเนี่ยมันตรงจริตกับทิพย์อะค่ะวิสังขารสังขารอะไรเนี่ยที่ไม่ได้ไปจำมันก็อยู่ที่แต่ละคนอะที่จะถูกกับคำไหนแล้วก็เข้าใจคำนั้นสิ่งที่องค์หลวงตาเมตตาชี้แนะเมื่อวานนี้ที่พูดว่าแฝดมันคู่กันเนี่ยค่ะมันก็เห็นภาพอะค่ะแต่ว่าทิพย์ยังปัญญาน้อยยังเห็นไม่ชัดแต่มันเหมือนกับมันเข้าใจอะค่ะเข้าใจเกมเข้าใจที่องค์หลวงตาท่านเป็นโค้ชอะค่ะวางไว้ให้อะค่ะแต่พอเวลามันเดินจริงเนี่ยค่ะทุกตัวที่มันเคลื่อนไหวที่มันเป็นตัวเกมหมากรุกอะไรก็ว่าไปเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณะตามธรรมชาติที่มันมีอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นของใครของเราซึ่งเราติดมาอยู่นานพอเราแค่ไม่หลงไปกับมันเราแค่ทำใจเป็นกลางจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราเหมือนกับเราเอ๊ะนิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นภาพที่ชัดองค์หลวงตาท่านเมตตาว่าไม่หลงไม่ไปผักสายไม่ให้เป็นกลางคือองค์หลวงตาถามทิพย์ว่าแล้วจะต้องทำยังไงทิพย์ก็บอกองค์หลวงตาท่านว่าหลวงตาท่านเคยสอนอันหนึ่งเรื่องตาช่างอะค่ะเพราะฉะนั้นตาช่างที่เรามีอยู่เนี่ยแม้แต่นิดเดียวที่เราไปอยากก็เพราะว่ามีความอยากไปนิดเดียวปุ๊บตาช่างก็เอ็นละค่ะทีนี้ทิพย์เองก็ไม่ใช่ว่าจะทำตาช่างให้ตรงได้มันยังไม่ถึงตรงนั้นแต่พอเข้าใจทฤษฎีและเข้าใจหมากที่องค์หลวงตาท่านเป็นโค้ชเนี่ยมันเข้าใจค่ะไม่รู้จะพูดมันเข้าใจแล้วก็มันต้องไปเพียรค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากที่มาที่นี่อะค่ะ
ก็คือว่าองค์หลวงตาให้ดูที่สัมมาทิฏฐิเป็นทางแรกเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิปุ๊บว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็เหมือนกับจะพูดว่าไงเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์อะค่ะมันไม่ใช่เวย์ทางธรรมดาค่ะพอมันเราเข้าใจเลยว่าเนี่ยตัวเราไม่มีอยู่จริงรูปนามก็ไม่มีอยู่จริงๆแล้วเราจะไปทำอะไรเพื่ออะไรจะยังไงมันก็ผิดธรรมชาติไปหมดทิพย์เคยดูรูปไทจีอะค่ะก็ที่หยินหยางที่องค์หลวงตาท่านพูดในไฟล์อันหนึ่งบังเอิญก็เปิดฟังแป๊บหนึ่งแล้วได้ยินคำนี้ตรงนี้ทิพย์ก็เข้าใจอะค่ะก็คือว่าเขาเปรียบเสมือนว่าหยางก็เป็นผู้ชายหญิงก็เป็นผู้หญิงหยางก็ร้อนผู้หญิงก็เย็นหยางก็คือเกิดหญิงก็คือตายหยางคือสุขหญิงก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นมันมีของมันเป็นธรรมชาติอะค่ะแต่ที่เราวุ่นวายแล้วก็เป็นทุกข์เราวางไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงอันนี้ทิพย์ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพิ่งมาศึกษาธรรมไม่นานเนี่ยกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ความจริงให้เราเห็นว่าโอ้ทำไมท่านปัญญาเลิศมากอะค่ะที่ให้เราเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอยู่จริงแล้วมันก็เปรียบเทียบได้ตรงก็คือควอนตัมฟิสิกส์ที่เขาบอกทุกสิ่งมันเป็นพลังงานมันเป็นสสารและพลังงานไปหมดสุดท้ายแล้วสสารพลังงานนี้ก็จะไม่เหลือแต่ที่มันเหลือเพราะว่าเราทั้งนั้นเองตัวเราของเราเหมือนเราต้องใช้คำท่านพุทธทาสพูดว่ากูไม่เอากับมึงแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วจริงๆอะค่ะมันพบชาติมันยาวนานรูปกับนามมันเป็นภาระจริงๆหลังมาหลังๆเนี่ยที่พิจารณาไปตามกฎไตรลักษณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาว่าเมื่อก่อนที่ไม่เคยเห็นทุกข์ชัดนะคะเพราะว่าก็มีครอบครัวที่ค่อนข้างดีที่เราสามีก็เข้าใจกันแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ฐานะปานกลางไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรเราไม่เห็นทุกข์ชัดแต่พอเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราเห็นทุกข์อ่ะทำไมมันทุกข์จริงๆนะเมื่อก่อนเรามีงานยุ่งหรอกเราก็ไม่เห็นทุกข์ชัดแต่พอมาตอนนี้เราเห็นเลยว่าโอ้กายนี้มันเป็นภาระจริงๆเลยตื่นมาก็ต้องหาข้าวให้มันกินมันกินอิ่มแล้วมันก็ต้องไปถ่ายเนี่ยทิพย์เอามาพิจารณาเป็นแบบนี้แล้วทิพย์เห็นว่าบางวันทำไมจิตเราก็ฟุ้งซ่านหลงไปอีกละเดี๋ยวบางวันเราก็สบายพอเราไปเที่ยวเราก็สุขละเที่ยวแป๊บเดียวทุกข์อีกละจะต้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่หนทางแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเราไม่ได้ไปกีดกั้นตัวเราถ้าเราไปกบดานไปไม่ทำอะไรกับอะไรมันก็ฝืนธรรมชาติถ้ามันมีเหตุปัจจัยของครอบครัวที่จะต้องไปร่วมกิจการเราก็ไปอะค่ะแต่เราให้รู้ทุกขณะตลอดอะค่ะแต่ว่าเมื่อวาน3วันมานี้เนี่ยเมื่อวานที่องค์หลวงตาท่านพูดตอนเช้าอะมันชัดมันกระตุ้นมันกระตุ้นสิ่งที่ปัญหานิดๆที่เรายังค้างคาใจอยู่อะค่ะตอนนี้องค์หลวงตาท่านพูดพอดีทิศมีติดเรื่องฝาแฝดเนี่ยค่ะคือเราไม่ต้องไปสงสัยคำว่าสังขารวิสังขารก็ได้อยู่ที่แต่ละคนอาจจะมีภาษาธรรมที่ดีก็ใช้อันนั้นนะคะต้องขออภัยที่พูดแบบนี้คือแต่ตัวเราเนี่ยชอบคำง่ายๆองค์หลวงตาพูดอะไรเนี่ยง่ายมากเลยเนี่ยว่าอะไรนะไม่ไปผักใส่ไม่ไปยึดไม่ไปติดมันก็ปล่อยมันแต่ว่าไปอยากปุ๊บไปหลงเราก็ไปรักดีอีกเราก็อยากดีเราทุกวันนี้ก็ทำแต่กุศลเราก็อยากกุศลอย่างเงี้ยมันก็ผิดธรรมชาติอีกก็คือทั้งกุศลและอกุศลทุกอย่างมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์จริงๆเลยค่ะกราบองค์หลวงตาค่ะที่เมตตาชี้แนะแล้ว
ข้าใจธรรมวันนี้ชัดมากค่ะสาธุอยากจะให้จันทิพย์ช่วยขยายรายละเอียดให้หน่อยเมื่อกี้ว่าเรื่องอาจารย์ทิพย์เข้าใจตัวอย่างที่หลวงตายกตัวอย่างมันตัวอย่างที่ยกมาเยอะมากเลยแต่มันโดนใจอาจารย์ทิพย์อยู่2เรื่องตัวอย่าง2ตัวอย่างคือเรื่องสังขารกับวิสังขารเนี่ยมันเหมือนเปรียบเหมือนเป็นคู่แฝดแท้คือหญิงกับหญิงแท้แล้วก็ชายกับชายแท้ที่ออกมาเป็นคู่แฝดอะเป็นแฝดหญิงกับหญิงแฝดชายกับชายอย่างนี้เรียกว่าแฝดแท้ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นแฝดหญิงกับชายนี่เรียกแฝดเทียมแต่ถ้าแฝดแท้คือหญิงกับหญิงชายกับชายเนี่ยมันจะเวลาถ้าเขามากันคนละครั้งโดยไม่ได้มาพร้อมกันจะสังเกตยากว่าคนไหนเป็นคนพี่คนน้องแต่ถ้าเขามาพร้อมกันเนี่ยแฝดสังขารเปรียบเหมือนสังขารเป็นแฝดพี่แฝดวิสังขารที่เป็นใจอ่ะเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือเรียกวินิพพานอ่ะเป็นแฝดน้องแต่ถ้าเขาตอนนี้โชคดีที่เขาเกิดพร้อมกันเขามาพร้อมกันสังขารย่อมเกิดอยู่ในวิสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในวิสังขารเราจะต้องสังเกตจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าคู่แฝดเนี่ยเราไม่มีวิธีการใดเลยนอกจากสังเกตว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องต้องสังเกตละเอียดจริงๆถึงจะรู้ว่าคนนี้แฝดเนี้ยชื่อว่าคนพี่สมมติว่าเป็นคนพี่เป็นแฝดชื่อว่าแฝดสังขารคนน้องชื่อว่าแฝดวิสังขารแฝดใจบริสุทธิ์หรือเรียกวิสังขารแล้วก็ต่อไปก็ไม่ผิดตัวว่านี่คือสังขารนี่คือวิสังขารแล้วไม่ต้องท่องแล้วเพราะว่ามันสังเกตจนรู้ไม่ต้องท่องแล้วนี่สังขารนี่วิสังขารนี่วิสังขารนี่สังขารนี่สังขารไม่ใช่วิสังขารนี่สังขารไม่ใช่วิสังขารที่คนไปท่องพอมีสังขารเกิดขึ้นนี่สังขารไม่ใช่วิสังขารมันไม่ต้องท่องเพราะว่ามันสังเกตจนสังเกตออกว่านี่เป็นแฝดพี่ที่ชื่อว่าสังขารนี่แฝดน้องชื่อว่าวิสังขารต่อให้พอสังเกตออกจริงๆแล้วต่อให้มาคนละครั้งก็สามารถตอบได้ว่านี่คือแฝดที่ชื่อว่าสังขารนี่คือแฝดที่ชื่อว่าวิสังขารแต่อันนี้มันโชคดีคือธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับพร้อมกันคือสังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารมันก็เลยสังเกตออกว่าสังเกตง่ายว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยกิริยาการอย่างเงี้ยที่มันมีแสดงมีความคิดนึกติดต่อกระเพื่อมได้ไหวติงได้มีอาการคิดนึกติดต่อปรุงแต่งพูดได้แสดงกิริยาการแสดงพฤติกรรมภายในจิตใจแล้วได้เนี่ยพูดอยู่คนเดียวภายในใจได้อันเนี้ยมันเป็นฝ่ายสังขารมันเป็นแฝดที่ชื่อว่าสังขารมันเกิดดับได้แต่แฝดที่เป็นวิสังขารมันไม่มีอะไรปรากฏมันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเป็นความว่างของธรรมชาติของอนันตจักรวาลไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่าความรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่สร้างขึ้นมามันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นสุขเวทนาแต่ไอเราพอใจไงความรู้สึกว่าเราพอใจมันเลยเราอันนี้มันเป็นสุขเวทนามันไม่ใช่ว่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราข่าวว่าจะดินน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าจากท่าอากาศว่าจากรูปฌานรูปฌานว่างจากพระจันทร์พระอาทิตย์ว่าจากความมืดว่าจากความสว่างว่าจากความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเป็นเศร้าหมองอันนี้มันคือมันว่าเปล่าไปจากสัตว์บุคคลว่าเปล่าจากความมีเลยพูดง่ายแล้วก็ความมีก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีไอ้ความมีเนี่ยชื่อว่าเป็นแฝดสังขารแฝดพี่เรียกว่าแฝดสังขารชื่อว่าเป็นแฝดชื่อว่ามีก็ได้แปลว่ามีแต่ไอ้แฝดน้องวิสังขารเรียกว่าไม่มีเดี๋ยวนี้ผมสังเกตออกว่าไหนคือธรรมชาติของความไม่มีอะไรปรากฏกับธรรมชาติที่มีความปรากฏอันเนี้ยเลยก็พอดีจันทิพย์เข้ามาเข้าใจตรงนี้ไปเปรียบเทียบกันก็คือว่าแฝดที่เป็นสังขารที่ชื่อว่าความมีมันเหมือนกับคนที่พูดได้ที่ปรุงแต่งได้กับแฝดที่เป็นความไม่มีไม่ปรุงแต่งเหมือนคนเป็นใบของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของพูดได้ของไม่จริงคือใจอ่ะเป็นสภาพที่เป็นใบแต่ความคิดความปรุงแต่งเป็นสภาพที่ปรุงแต่งเป็นสังขารก็จนแยกออกว่าธาตุรู้เนี่ยมันรู้ออกมาจากความเป็นใบมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่รู้ออกมาจากสังขารหมายถึงว่าธาตุรู้แจ้งนะแต่ธาตุรู้ออกมาจากสังขารเป็นความรู้ปรุงแต่งไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นพุทธะที่ออกมาจากความธาตุรู้ที่เป็นใบเหมือนคนเป็นใบที่รู้เป็นใบควรเป็นใบก็เราไม่ได้ยึดตัวเองที่ตัวเองเป็นใบแล้วก็เป็นรังเกียจสังขารเป็นรังเกียจคนที่พูดได้พอดีจันทิพย์ก็ชัดเจนในตัวอย่างสองตัวอย่างเนี่ยมันเลยเวลาพอปฏิบัติธรรมมันง่ายเพราะว่ามันเห็นภาพพจน์ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงจันทิพย์ช่วยให้รายละเอียดตรงนี้หน่อยทั้งไอ้แฝดแท้กับความเป็นใบกับความปรุงแต่งที่คิดติดต่อปรุงแต่งพูดได้เราเข้าใจชัดเจนไงพูดมาจากใจแล้วเห็นภาพพจน์ยังไงเราไปปฏิบัติ
ในชีวิตจริงได้อย่างไรเนี่ยพอต้องการถูกต้องปฏิบัติในชีวิตจริงได้จะปฏิบัติยังไงอ่ะกราบขอโอกาสค่ะคือสมมุติแฝดเนี่ยมันเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันมันจะเหมือนกันมากแฝดคนหนึ่งชื่อว่าชั่วแล้วกันนะคะแฝดคนหนึ่งชื่อว่าดีแต่จริงๆเนี่ยมันเสมอกันนะคะมันไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไปมองภาพว่าไอ้ชั่วไม่ดีเนี่ยไอ้แฝดที่ชั่วเนี่ยก็คือมันก็เป็นของมันเกิดดับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีมันเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยอะค่ะแต่พอแฝดที่ว่าเป็นไม่มีเนี่ยค่ะมันไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นไอ้ตัวที่มันเกิดดับได้เนี่ยสำหรับตัวเองนะคะคือจิตต้องสงบนิ่งแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราเหมือนกับหลวงตาท่านเคยพูดคำหนึ่งว่าล้มกระดานเลยล้มไปหมดเลยคือสิ่งที่เราเคยยึดไปคิดไปเองแล้วก็หรือมันติดอยู่ที่ใจเราว่าไอ้คนเนี้ยมันต้องไม่ดีอย่างเงี้ยเราต้องล้างตรงนี้ไปเราเปลี่ยนไอ้คนที่คำว่าไม่ดีเนี่ยเป็นคนดีก่อนทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยค่ะสมมติว่ามันต้องเป็นธรรมดาที่ว่าเราอยู่ในสังคมละมันมีคนที่ถูกใจเรากับไม่ถูกใจแต่เราจะทำยังไงที่จะถูกใจคนไม่ถูกใจด้วยเพราะคนไม่ถูกใจก็สอนเราด้วยเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เสมอภาคกันจริงๆคนที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่าเทียมกันเลยค่ะทีนี้ที่หลวงตาท่านบอกว่าไอ้ตัวที่มันจะไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเป็นไอ้ตัวที่มีและไอ้ตัวที่เป็นมีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปเป็นคนใบ้ได้แล้วมันก็ไม่อยากเป็นไอ้คนใบ้เนี่ยก็ไม่อยากพูดได้แล้วคนใบ้ก็รู้ตัวเองว่าตัวเองพูดไม่ได้เนี่ยไม่รู้จักที่ว่ายังไงก็เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าไอ้คนที่มันเป็นใบ้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยที่มันจะไปเสนอตัวให้คนอื่นว่าฉันเป็นใบ้นะฉันเป็นใบ้หรือว่าไอ้คนที่เป็นใบ้คนที่ไม่ได้เป็นใบ้ก็ไม่ต้องไปรังเกียจไอ้คนใบ้นี้เลยเรามองไปตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันและเราก็จะเห็นว่าอ๋อใบ้ก็อย่างนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ไอ้ไม่ใบ้มันก็เป็นแบบนี้แค่นี้เองอะค่ะไม่รู้จะอธิบายถูกไหมอธิบายไม่เก่งแต่เข้าใจกราบองค์หลวงตาช่วยเสริมชี้แนะค่ะเอาคนที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าไว้แล้วเนี่ยคนที่ฟังก็พูดนี่เข้าใจใครไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ถามอะไรงั้นพัด